สวัสดีพี่น้องที่รักมินิเบลทุกท่านนะในวันนี้นะครับผมได้ทำการพาทุกคนมาเล่นมินิเบลตอนตีสามนะครับคือตอนนี้มันเป็นเวลาตีสองยี่สิบเก้านะครับซึ่งผมต้องลงคลิปในวันที่เก้าในวันที่สองกันยายนนะครับก็คือลงคลิปวันนี้นะฮะคือเอาตรงนะครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นมินิเบลมากๆเลยนะครับผมเลยอยากจะมีคลิปที่มันดูเรียลไทม์เกี่ยวกับมินิเบลให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมคือผมรักมินิเบลมากๆนะผมกล้าพูดได้เต็มปากแล้วว่าผมรักเงินจากมินิเบลครับโอเคครับผมมาดูดีกว่าผมว่ามินิเบลในวันนี้มีอะไรนะฮะมินิเบลวันนี้นะครับผมมากดดูดีกว่าช่วยใคร FNFตีสามยังมีคนมาเล่นอีกเหรอเนี่ยในเมื่อเขากล้าเปิดตีสามผมก็กล้ากดเข้าไปดูเขาแมปเขามีอะไรนะฮะแม่กดเข้ามาครับเปิดห้องค้างไว้2ทับ6เหมือนเขาจะไม่เปิดให้ผมเล่นจริงด้วยป่ะโอเครู้สึกว่าแมปตอนนี้นะครับก็ยังมีคนที่ยังแบบว่าเป็นเด็กไทยนะครับที่ยังเปิดแมปอยู่นะครับตีสามไม่หลับไม่นอนกันหรอเนี่ยครับกดเข้ามาฮะว้าวกดเข้ามานี่คือแบบผมนึกว่าตีสามนี่คนเขาจะหลับจะนอนกันแล้วนะน้องคนนี้รู้สึกเขายังไม่นอนนะฮะชื่อน้องจินมี่เฮ้ยไอ้หนูทำไมไม่นอนอ่ะสวัสดีได้ยินเราไหมผมพิมพ์ก็ได้ฮะขอโทษแล้วกันนะหวัดดีฮะอะไรของน้องกันวะโอเคเขาน่าจะไม่เคยอยากคุยกับผมเท่าไหร่เอาล่ะมาดูกันต่อดีกว่าครับมามีร้านอะไรอีกครับเปิดตอนตีสามผมอยากรู้เหลือเกินอะไรเปิดตอนตีสามบ้างบูสฮันอิสเรียวการเล่นอันนี้น่าจะไม่ใช่คนไทยนะครับและร้านขายชุดนี้คนไทยแน่นอนครับผมเสื้อผ้าเจ้าหญิงไหนผมขอลองกดเข้าไปดูดิเสื้อผ้าเจ้าหญิงผมไม่น่าเชื่อเนี่ยโหน้องคนนี้เปิดร้านขายชุดตอนตีสามท่านแน่พิมพ์ไปก่อนเลยครับหวัดดีอ้าวนิ่งนิ่งโย่หวัดดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีกูว่าตีสามน่าจะคนน่าจะเริ่มไม่ไหวกันแล้วล่ะอย่างที่ผมว่านะครับตีสามน่าจะไม่ไหวกันแล้วหลอนแล้วอ่ะช่วยใครดีระหว่างสองสาวแบบนี้จะเป็นอะไรเราเป็นคนช่วยดีครับรออะไรนี่เฮ้ยยังมีแบบคนไทยเข้ามาเนี่ยวิทย์ทีว่ามึงไม่ใช่คนไทยแล้วมึงใครกูยังไม่รู้เลยว่ามึงไม่ใช่คนไทยแล้วโอเคอะเดี๋ยวเราจะทำการลองเอาเจ้าบล็อกนี้นะครับผมไปทำการต่อเพื่อช่วยคนนะฮะนี่เห็นมีใครกูช่วยเลยอะไรอะเฮ้ยนี่มันแบบสกายบล็อกชัดเฮ้ยผมลองพิมพ์วัดดีใครเข้าไปนะฮะวัดเดย์วัดเดย์ไงเฮ้ยเขาตอบผมนี่คุยไม่ได้คุยไม่ได้ไหมได้ไหมครับดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าได้ไหมเนี่ยมันจะดูผู้ใหญ่เกินไปครับการที่เราจะพิมพ์ให้มันดูเด็กๆก็คือแบบว่าได้ไหมครับทำไมต้องเป็นอย่างงี้ฮะทำไมยังไม่นอนทำไมยังไม่นินต้องเป็นคำนี้สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินผมไหมครับเฉยกว่ามันตอนตีสามนะครับน้องๆก็รู้ๆกันนะครับว่าแต่ละคนก็น่าจะเริ่มไม่ไหวกันแล้วนะฮะดูดิอันเนี้ยไหวไหมนะเราเนี่ยผมถามทำไมยังไม่นอนนี่หายเลยทำไมพี่ยังไม่นอนครับนี่เราต้องถามเขาเว้ยเผื่อแบบเขาจะตอบผมแบบหล่อเท่นะเพราะนี่มันก็ตีสามแล้วนะเล่นมินิเบิร์ดไม่หลับไม่นอนฮันแน่ติดมินิเบิร์ดดิสนุกเกินนิ่งเลยฮะจังหวะนี้ผมก็ถามว่าทำไมไม่นอนนี่เขานิ่งเลยนะครับนิ่งไม่ตอบกูตอบบอกให้มึงตอบก็ได้แอบนายเล่นคะอ๋อแอบพ่อแม่เล่นอ่าครับแล้วพี่ทำงานอยู่หรอครับนี่มันต้องเป็นอย่างงี้ครับผมบอกว่าแอบนายเล่นเว้ยถ้าเราตีความหมายนะครับการที่ว่าแอบนายเล่นเนี่ยก็คือว่าเขาจะเป็นที่ต้องแบบมีการทำงานกะดึกอะไรอย่างงี้เว้ยทุกคนก็คือแอบเจ้านายเล่นเป็นไงผมนี่มันนักตีความหมายจริงผมบอกเลยนะถ้าเกิดผมสอบแบบสอบพวกแบบการตีความหมายเนี่ยผมได้เต็มร้อยอะบอกเลยนะน้องๆพี่สอบแบบโอ้โหเต็มร้อยอะเท่าไหร่เราอายุ10ขวบ10ขวบนอนตี3เด็กสมัยนี้ดินอนดึกกันจริงๆเลยกูจำได้ว่า10ขวบแม่กูนี่ถ้าเกิดไม่นอนนี่ก็ไม่เลียวฟ้าแล้วผมอายุ11 อายุ11 11ปลอมนี่คือจริงๆนะครับเด็ก10ขวบสมัยนี้คือแบบอยู่กับมือถือยันตีสามตีสี่อะไรก็คือหลายคนมากครับแต่จริงๆคือดีมากเลยครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบจริงๆในเด็กคุณจะนอนได้เยอะนะฮะคือถ้าเกิดผมกลับเวลากลับไม่ได้ผมอยากให้น้องๆนอนได้เยอะมากกว่าเว้ยน้องๆผมแนะนำเลยครับว่าน้องๆอย่าเล่นเกมดึกครับแนะนำให้นอนได้เยอะฮะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆอายุยังไม่ถึงประมาณแบบ18อะไรอย่างเงี้ยน้องๆจะตัวสูงได้เว้ยเชื่อกูตอนเล็กๆอ่ะมึงก็ไม่เชื่อหรอกมึงอยากจะนอนดึกแต่พอโตขึ้นมาเชื่อกูเถอะมึงอยากสูงผมก็อยากสูงแบบเวลาเราสูงๆใช่ป่ะเป็นผู้ชายอ่ะสูงอ่ะผู้หญิงจะแบบ Wow bro that's fucking cool คือแบบไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าผู้หญิงมันก็ชอบคนสูงๆเพราะฉะนั้นผมเลยแบบว่าอยากให้ทุกคนนอนเยอะกันนะครับส่วนผู้หญิงก็ใช่ครับสูงไว้ก็ดีครับผมสมัยนี้เราต้องเป็นแบบ strongest man strongest woman นะฮะเฮ้ยเหมือนมีคนคุยกับกูด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ๋อห้องเลยคนเดียวผมว่าต้องมีแบบคุณจะเลือกใครยังไม่นอนอีกเหรอโอเคในเมื่อเขายังไม่นอนผมก็จะเข้าไปคุยกับเขาเอาละดูดิเขาคุยกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยแล้วกันเอาละไปได้โอ้ให้เสียงผมด้วยโอเคครับมีจอบด้วยทุกอย่างเอาเท่าไหร่ได้หมดครับโอเคทั้ง
สียงมันจบกว่านะตีสามเด็กมันก็จะแบบเบอร์ๆหน่อยแล้วล่ะนะมีฟรีไฟสุดจุดฮะยันแป๊บแบบฟรีไฟทุกคนฟรีไฟมันคือเกมที่ดีมากครับเรามาดูกันดีกว่าคู่สองคนก็เล่นวะวัดดีได้ยินผมไหมผมชอบเล่นฟรีไฟมากเลยนะไอ้สัตว์กูพูดคำนี้มาได้ยังไงเนี่ยพี่อย่าเพิ่งยิงผมนะพี่ความไรโอ้พี่ไอ้พี่รู้จักป่ะ FF อ่ะผมว่า Are you okay ผมว่า Are you okay เฮ้ยอะไรกูเนี่ยโอ้ my god นี่ครับผมบอกแล้วผมเนี่ย Are you okay หรือเปล่าผมอ่ะน้องๆบอกมาเลยครับคอมเมนต์ได้เลยเนาะพี่เนี่ยไม่ใช่มนุษย์อ๋อไอ้เนี่ยต้องอาจเจอกับพี่ไม่ใช่มนุษย์รู้อย่างป่ะพี่เป็นไม้ขีดนะพี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นแค่เด็กบังอาจเทียบเทียมกับท่านเทียมไม่ขีดอ้าวไอเด็กนี่มันเถิมกระเบื้องได้ยังไงโอ้โหมันเปิดไอวอลน้องๆเปิดไอวอลว่ะเฮ้ยไอเด็กนี่บังอาจสู้กับเทียมไม่ขีดฝีมือคนละชั้นกับเทียมไม่ขีดเลยไปขอให้พระเจ้าวะออกดีกว่าดูเลยสาระบักเปิดไม้โอ้โหอะไรนี่เขาให้เปิดไม้ว่ะเสร็จกูโอ้ยไข่ตุ๋นตัดคลิปไม่ทันด้วยนะคนตัดต่อคลิปเนี่ยมันชื่อไข่ตุ๋นนะครับจริงๆเขาไม่ได้ชื่อไข่ตุ๋นหรอกแต่เขาชอบกินไข่ตุ๋นตอนตีสามแมปเพี้ยนนี่ก็เข้าหนาเหลือเกินโอ้แมปหาคู่ครับมาหาคู่เลยตีสามไม่ได้กูมีแต่ผีมึงโอ้โหตีสามยังไม่ได้แมปหาคู่อ่ะโหชื่อเลิร์นเซลล์ชื่อพี่ยาวมากอ่ะสวัสดีครับสวัสดีขอให้ปีกของมาว่ะปีกเทพเจ้างูไหนขอดูหน่อยสิเป็ดนี่มีอะไรบ้างลงอาหารเอาเขาไม่หวัดดีกับผมเลยโยชื่อก็อังกฤษจ๋าเลยผมยังไม่รู้เลยแปลว่าอะไรเนี่ยเรียนแปลว่าเรียนรู้4อันนี้ไม่ได้แบบ4น่าจะเข้านะมันจะเป็น CLE น่าจะเข้าเรียนเข้าโอ้ยกูปิดทานาอย่านะอย่าเล่นกูนะไอ้นี่ดิมึงคิดว่ามึงเล่นตี3จะฟันใครตายก็ได้เหรอโอ้โหเหิมกระเริ่มน่ะเฮ้ยคนนี้เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรเหรอครับฉันเกิดคำถามมากมายในใจเนี่ยเปิดไมค์กูว่าแบบนี้กูต้องได้เปิดไมค์อ่ะกูพูดแค่นี้แหละถ้าเจ้าของห้องโดนไอเลียนดึงบีกูจะเตะมึงแหละออฟฟิศครับมีคนเปิดแมปออฟฟิศตอนตีสามด้วยออฟฟิศบ้านไหนเขาเปิดตีสามกันครับน่าจะเป็นเซเว่นอีเวนต์แล้วล่ะเข้ามาครับแมปออฟฟิศตีสามมีใครบ้างครับกดแท็บดูฮะมีน้องพวัตที่สงบกับทัศน์อันนี้น่าจะแน่เขาผ่านเฟซฮะดูกันดีกว่าน้องเขาพูดอะไรกันสวัสดีครับรู้สึกว่าน้องๆตอนเล่นดึกๆนี้เขาก็ไม่ค่อยมีไมค์กันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจทำไมน้องๆก็ถึงอยู่กันดึกจังผมก็พี่สวัสดีครับไปนะฮะเอ้าตีสามสรุปนี่กูเล่นกับคนจริงปะเนี่ยจะบอกนะกูเล่นกับผีอยู่ตายแล้วไม่มีใครอยู่ไม่มีใครคุยกับผมเลยครับน้องๆโอ้ห้องน้ำมันดูแปลกๆจังว่าแมปนี้โอ้ออกดีกว่าดูปวดหัวดีมหรือว่าแท็กเกิลไม่มีผมบ้างหรอครับเดี๋ยวกูจะโดนด่าว่าหลงตัวเองนี่เลือกเป็นทีมเลือกสิครับรออะไรเน่ดาเรมโอ้ดูสิชื่อเขาสิชื่อเขาชื่อว่า Easy Going AP โอ้โหชื่อโคตรยาวสวัสดีครับผมสวัสดีเข้าไปละเขาจะตอบผมหรือเปล่าว่าเขาไม่ตอบแต่ผมต้องเลือกคนใช่ไหมรอบก่อนเลือกดีมไปละแต่ดีมเนี่ยตัวร้ายตลอดผมจะเลือกพี่แท็กไม่ใช่พี่ละ พี่มีของอะไรผมไหมพี่แท็กเอาพี่แท็กกูเน็ตหลุดเอาหลุดทั้งเม็ดหลุดทั้งดีมอะไรกูเนี่ยโอ้กูปวดหัวกดใหม่ก็ได้พี่แท็กกูเดินหลุดไปละแมปนี้กูเห็นเปิดมานานละไอ้ก็ซิล่าเนี่ยขอดูหน่อยนะแมปก็ซิล่ามีอะไรต้องเป็นดีๆแน่ๆเลยโหบอกภาษาจีนใส่กูเลยล่ะโอ้เจ้าสติบอลจีนใส่พี่เลยล่ะเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับผมภาษาจีนไม่ได้เปิดไมค์แน่ผมว่าเปิดไมค์รอบนี้ผมต้องเข้าได้ชัวร์ถ้าผมเข้าไม่ได้นะโหได้แมปโหลดนะขนาดนี้น่าจะเข้าไม่ได้แล้วฮะผมไม่เข้าใจนะครับคนเปิดแมปแบบนี้นะแบบมันเราเข้าไม่ได้เขาเปิดไฟวะผมไม่ใช่เสนอเสลือนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าคนเปิดแมปเนี่ยเปิดแล้วเราเข้าไม่ได้เขาเปิดทำไมโอ้โหอะไรวะเนี่ยแมป18บวกเปิดตี3แมป18บวกเปิดตี3คืออะไรวะผมเริ่มอยากรู้ป่ะมันมีแต่ความสงสัยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายดีครับโยนี่ครับแมป18บวกที่เปิดตอนตี3คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหชัดชัยเลยเอาเจ้าของห้องปิดกูเฉยเลยอะไรเนี่ยโอ้โหเปิดแมป18บวกตี3คนสร้างแมปแว่นเทพโลกของพาสเทลเปิดไมค์นึกว่าผมจะเข้าได้สักทีเดี๋ยวผมเริ่มอยากรู้แล้วมันเปิดเห็นกูปึ้งเปิดแบบมานานแล้วกูไม่เห็นเข้าได้เลยหรือกูต้องเป็นคนเปิดแบบเองแล้วเข้าอันนี้ก็ได้โลกพ่อแม่ลูกพาสเทลถ้าทุกคนรู้นะครับว่านี่ตี3จริงเผื่อทุกคนจะไม่เชื่อนะฮะให้น้องๆดูตาพี่นะครับขอบตากูดำไม่แพนด้าขนาดนี้บอกกูสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับทุกคนทำไมยังไม่นอนกันอีกวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยวันจะ
แต่ไม่นอนอะไรกูวะเนี่ยนิ่งนิ่งดิไม่ง่วงค่ะไม่ง่วงด้วยนะโถยน้องๆ นี่นอนดึกกันจริงๆเลยนะแม่ผมนี่เสียใจจริงๆเสียงกูไม่ไหวแล้วแล้ว18โมงมันเปิดดีกว่านี้โอ้โหไม่เข้าใจผมอยากรู้เปิดเพื่ออะไรเปิดไปก็แบบเข้าไม่ได้ครับน้องๆคือกดเข้าไปก็เอาเข้าได้เฉยเลยเลิกอะไรผู้ชายดีครับรออะไรเอาเปิดห้องเฉยไอ้น้องป .5 อีกแล้วมึงที่มันไม่คุยกับกูนี่ว่ะนะมึงเป็นอะไรทำไมไม่คุยกับกูทิมวัดเดย์ไปดิวัดเดย์เรานี่ก็เปิดลำโพงด้วยเผื่อมีใครอยากคุยกับกูสักคนนึงมาดูดิครับว่าตอนนี้จะมีใครอยากคุยกับผมไหมโอ้โหไม่ได้มีใครอยากคุยกับผมแล้วฮะโอ้คนนึงก็อยู่ป .5 อันนี้อะไรเนี่ยไม่มีใครคุยกับผมเลยผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจแล้วน้องที่เขาอยู่ตี3นี่เขาอยู่กันเพื่ออะไรไม่มีใครคุยอะไรกันเลยมันทุกอย่างมันช่างเงียบเหงาเหลือเกินเดี๋ยวนะไอ้น้ามันออกไปแล้วใครเปิดแบบผ่าคู่อยู่วะเนี่ยมันจะนึกว่าคนชื่อน้าเปิดแบบผ่าคู่ไม่ใช่เหรอแล้วมึงใครเนี่ยจะของห้องรอเริ่มเกมโอ้โหคำนี้มาทีไรแม่งรอประมาณ20ปีอะถึงเริ่มโอ้โหอสูรเวียดนักล่าอสูรกับหัวด้วยนะขอบคุณครับอ่ะลองกดไปดูเผื่อมีอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวต้องรอดูหน่อยครับว่าแบบอสูรกับนักเขาคุยเขาเปิดไปคุยวะหวัดเดย์หวัดเดย์หวัดเดย์มาเลยที่กูคุยกับคนปะเนี่ยโอ้โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยอะไรกูเลยตีสามกูต้องมาเจอกับผีเหรออันนี้ผีไอ้เลี่ยมปะเนี่ยวันนี้นายชื่ออะไรอ่ะเราชื่ออาร์ตชื่ออาร์ตเหรอทำไมอาร์ตยังไม่นอนอ่ะอาร์ตเอาของมาตัวมีสนิทกับสนิทกับอะไรนะอาร์ตอาร์ตอาร์ตพูดอาร์ตพูดแบบชัดๆเสียงอาร์ตกระตุกมากเลยทำไมอาร์ตทำไมอาร์ตยังไม่นอนอ่ะอาร์ตอ๋อนอนตื่นสายใช่ไหมอาร์ตใช่ไปโรงเรียนก็ตื่นอาร์ตทุกวันเลยอาร์ตรู้ตัวไหมว่าตอนนี้ได้ยินเสียงอาร์ตเหมือนหุ่นยนต์มากเลยอาร์ตนึกว่าแบบเป็นเหมือนเทคโนโลยีไซบอร์กใช่หุ่นยนต์ไฟแต่เสียงอาร์ตเหมือนหุ่นยนต์มากเลยนะอาร์ตแบบมันเหมือนหุ่นยนต์จริงๆอ่ะมันแบบนี่โอ๊ยอาร์ตเคยดูไอรอนแมนป่ะมันอารมณ์ประมาณนั้นน่ะเวลาที่แบบตัวเอกอ่ะมันคุยกับซิริในไอรอนแมนน่ะไอรอนแมนว่าในโซโลเด็กอ่ะใช่ใช่อาร์ตเราก็ชอบไอรอนแมนเหมือนกันมันสนุกมากเลยอาร์ตเป็นโกรธใช่คือหนาเลยอายุเราจะพยายามแปลความหมายที่นายพูดแล้วกันนะอาร์ตแต่ว่าเราจะพยายามแล้วกันนะแต่ว่ามันน่าจะสนุกแหละอาร์ตนายพิมพ์ดีกว่าอาร์ตเรารู้สึกว่าเราเริ่มบุญแปลภาษาเราเริ่มน่าจะพังแล้วล่ะเราพิมพ์ไม่เป็นโอเคอาร์ตงั้นไม่เป็นไรแต่เราแค่จะบอกว่าเสียงนายหุ่นยนต์มากแต่มันไม่น่าจะไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกนายเป็นหุ่นยนต์ไหมเนี่ยใช่ตัวเราไม่ใช่ว่าโถอาร์ตเอาหน่าคนเราอาจจะต้องยอมรับเป็นหุ่นยนต์กันหน่อยนึงอาร์ตนายอาจจะเป็นหุ่นยนต์จริงๆก็ได้นะไม่ใช่หุ่นยนต์อาร์ตรู้จักเอาตอนป่ะที่มันอยู่ในไอรอนแมนอะเอาตอนมันเป็นผู้ของไอรอนแมนค่ะใช่นั่นแหละอาร์ตนายเสียงประมาณนั่นแหละเป็นหุ่นยนต์เหมือนอย่างนั้นแหละใช่หุ่นยนต์เรารู้อยู่โอเคอาร์ตโอเคจุดก่อนมาไปจับแองเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้กับไอรอนแมนชื่อว่าเขาเป็นพ่อใช่อาร์ตแล้วก็มีมาโอเคอาร์ตโอเคเราจะพยายามแปลนายรู้เรื่องแล้วกันอาร์ตโอเคอาร์ตเราต้องไปก่อนละเพราะว่าเราง่วงแล้วมันตี 4แล้วอาร์ตโชคดีนะอาร์ตนอนได้ไวด้วยล่ะกูพยายามแปลแล้วกูพยายามแปลแล้วอาร์ตพี่ขอโทษพี่แปลไม่ได้พี่หมดทางแต่อย่างน้อยก็แบบมีคนคุยกับเราอะทำไงเราก็รู้ว่าเขาไม่ใช่หุ่นยนต์โอเคหากางเกงแมปอะไรอีกดีอะผมว่าผมต้องโหลดแมปนี้มาเปิดเองนะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีใครเปิดเฮ้ยรอบนี้ผมเข้าได้หว่ะน้องๆเข้าได้เฉยแล้วรู้สึกทุกอย่างแหลกหมดเลยเฮ้ยมีคนคุยกับผมฮัลโหลทำไมยังไม่นอนล่ะครับเนี่ยเสียงมันกระตุกนะครับทำไมยังไม่นอนอะไรนะครับเสียงหรอนิดนึงครับพอดีช่วงนี้เจ็บคอเลยพูดเสียงหลักไม่ได้แบบนอนดึกก็เลยเจ็บคอครับครับผมตอนคือผมได้ยินกระตุกมากเลยครับเวลาพูดใช่ครับกระตุกแบบ
ปลมแบบหุ่นยนต์นะครับเหมือนอันตอนอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมได้ยินอ่ะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับนี่โอ้กำลังสงสัยว่าผมแค่สงสัยว่าทำไมทุกคนยังไม่นอนกันครับนี่มันก็ตีสามแล้วอ๋อพอดีคือผมนอนไม่หลับอะครับผมก็เลยมาเล่นนอนไม่หลับอะน้องไม่เป็นไรครับโอเคครับนอนไม่หลับถ้าเสียงฮะมันก็ตีสามแล้วนะแม่โถใช่ครับตีสามแล้วแต่ว่าผมนอนไม่หลับก็เลยมาเล่นเกมฮะแล้วอีกคนหนึ่งเหรอครับก็คือนอนไม่หลับทุกคนเลยเหรอครับเนี่ยใช่อัศวินรัติการคนไทยส่วนใหญ่เป็นอัศวินรัติการแต่เราจะเป็นแบทแมนไม่ได้นะครับรู้ไหมว่าการที่เราไม่นอนมันทำให้เราแบบไม่ค่อยสูงอะสร้างบ้านดีกว่าผมไม่อยากบังคับใครนะพรุ่งนี้ไม่มีเรียนหรอครับเนี่ยทำไมถึงไม่นอนกันทำไมแบบยังไม่ง่วงกันเลยไม่มีเรียนครับแต่ขี้เกียจตามงานอย่างเดียวค่ะอ๋อตามงานอย่างเดียวกับคนนึงไม่มีเรียนคนนึงตามงานอย่างเดียวอ๋อของผมว่ามีผมมีเรียนแต่ว่ามีเรียนตอนบ่ายอ่ะผมเลยรู้สึกน่าเบื่อมากเลยผมนะครับก็มีเรียนแต่ผมขี้เกียจแม่ไม่ดีเลยนะครับเราต้องจริงๆการเรียนมันก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับเราต้องค้นหาตัวเองดีกว่านะว่าเราอยากจะเป็นอะไรนะใช่ไหมครับอยากไปเกาหลีอยากไปเกาหลีทำไมถึงอยากไปเกาหลีนะครับอยากไปญี่ปุ่นทำไมถึงอยากไปญี่ปุ่นเหรอครับอยากไปเดบิวต์อ่ะอยากไปหาดารากับอยากไปเดบิวต์ดาราคนไหนเหรอครับผมทางดาราญี่ปุ่นนะครับดาราญี่ปุ่นนี่คืออยากไปหาดาราคนไหนนะครับทุกคนโอเคแล้วของน้องผู้ชายนี่คืออยากไปเดบิวต์ที่เกาหลีนี่คือแบบอยากไปเดบิวต์แบบพวกเคป๊อปใช่ไหมครับใช่ครับผมชอบฟิลิปปินส์เกาหลีผมอยากเป็นก็เลยได้ครับแล้วชอบวงไหนพิเศษล่ะครับตอนนี้ Blackpink กับ BTS ครับว้าว BTS อ๋อแล้วได้ฟังวงอื่นหรือเปล่าครับก็วงอื่นก็มีนะ ATEEZ ครับEZ แล้วก็Mamamoo อ๋อลองฟัง ATEEZ ดูนะครับวงนี้พร้อมมาก ATEEZ แล้วน้องผู้หญิงนี่คืออยากไปเจอดาราที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับอ๋อเราก็มีความฝันเหมือนกันนะครับพี่ก็อยากเป็นนักบินอวกาศครับแต่พี่เป็นไม่ได้นี่ผมอยากสร้างเป็นเหมือนฐานจรวดผมก็เลยสร้างเป็นเหมือนหินดวงจันทร์นะครับเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกว่าผมมีความฝันผมอยากเป็นนักบินอวกาศแต่ผมเป็นไม่ได้ติดโควิดเนี่ยแหละครับไม่หรอกครับผมแค่อาจจะอ่อนไปหรือเปล่ามั้งผมเลยเป็นนักบินอวกาศไม่ได้มันไม่อำนวยนะครับแล้วน้องผู้ชายชอบคนไหนใน BTS เป็นพิเศษหรือเปล่าครับเจโฮกับชูก้าเจโฮกับชูก้าทำไมถึงชอบเจโฮปะครับแต่ว่าชอบเพราะอย่างนี้ตลกดีโอ้ผมตามเก็บอัลบั้ม BTS ทุกอัลบั้มเลยนะครับเนี่ยผมเพิ่งติดครับไม่คือผมแค่แบบว่าเรายังไงเราก็แบบชอบเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับจะได้เปิดกว้างเรื่องศิลปินมากขึ้นนะครับน้องผู้หญิงทำอะไรอยู่ครับเนี่ยคนน่าจะ AFK อะไรนะครับ AFK อ๋อน้องฟ้าเขาไม่ได้ AFK นะครับฟ้าทำอะไรอยู่ครับอยากไปด้วยทำอะไรอะไรนะทำด้วยทำอะไรดีโอเคครับผมจะพยายามแปลให้ออกแม่ถือว่าเราสร้างออกมาได้สวยเลยนะครับเนี่ยใช่ครับครับสร้างอะไรนะครับสร้างบ้านครับอ๋อโอเคครับแล้วนี่มาเล่นเกมนี้ได้เพราะอะไรล่ะครับเนี่ยผมเพิ่งเล่นครับพอดีอยากเล่นแต่ก็เลยมาเล่นอ๋อครับก็คือไปอันนี้คือเพื่อนบอกหรือว่าไปเจอมาในพวก YouTube หรอครับก็คือแบบอยากเล่นครับโอเคครับแล้วทางฟ้าล่ะครับทำไมถึงแบบเล่นเกมนี้นี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยฟ้ากำลังทำอะไรอยู่นะครับโอเคครับน่าจะเป็นสร้างสถาปัตยกรรมนะครับก็ดูมาดูเท่ดีมาดูเท่มากไม่หรอกมันดูเท่มันไม่มีถูกไม่มีผิดในศิลปะมันเท่มันเลยดูเท่นั่นแหละแล้วน้องแล้วทางอีกคนนึงเหรอครับอันนี้คือกำลังสร้างบ้านอยู่ใช่ไหมไม่รู้ครับผมสร้างอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเราค่อยๆสร้างทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวมันก็ออกไปรูปร่างเองว่าเราอยากสร้างอะไรโอ้ยนี่ก็ตีสามกว่าแล้วก็น่าถึงเวลาที่ผมต้องไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับทั้งทุกคน
ไปแล้วมันดึกแล้วล่ะพรุ่งนี้ผมต้องมีเรียนไงอาสมินติการไม่เราไปเปลี่ยนสมินติการที่นี่แล้วทางของน้องผู้ชายแบบพอจะร้องเพลงเกาหลีพี่ฟังทัดคอนได้ไหมก่อนไปอ่ะผมเสียงเพี้ยนครับไม่เป็นไรแค่เรามีความกล้าเว้ยคือทุกอย่างแค่กล้าคุยกับผมแค่กล้าคุยกับผมในโลกออนไลน์ก็ถือว่าสุดยอดแล้วมันคือความกล้าครับสุดๆนะครับทั้งสองคนผมถือว่าน้องๆเขาแบบมีความกล้ามีความกล้าแค่จริงๆนะแค่มีความกล้าก็คือแบบผมไม่ได้เหมือนแบบพวกขายตรงนะแต่พูดตรงๆคือแค่มีความกล้าคือแบบว้าว bro that's cool แล้วอะนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความกล้านะครับเขาอยากเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องไปหัวเราะย่อเขาเนาะก็คือแบบว่าเราควรที่จะแบบ proud ให้คนอื่นว่ามีควรมีความกล้าควรแบบกล้าแสดงออกในจุดที่เขาอยากจะเป็นนะครับคลิปนี้ก็ถือว่ามีแง่คิดแล้วกันฮะเด็กๆผมก็เคยเป็นคนที่ไล่ด่าคนอื่นนะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กอะผมก็เคยไปไล่ด่าคนอื่นว่าแบบไล่ด่าแบบเอ้ยมึงจะทำอนิเมะทำไมปัญญาอ่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเป็นเด็กไล่ด่าคนอื่นแต่สุดท้ายพอโตมาครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับแล้วความคิดผมก็เปลี่ยนไปตามอายุที่ผมเป็นอยู่ผมก็เลยอยากให้ทุกคนแบบมีความกล้าในการแสดงออกตอนถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนเด็กๆที่อายุต่ำกว่า18ด่าก็ช่างหัวมันครับมันก็คือเด็กเราทำได้เพียงแค่ว่าต้องช่างหัวแม่มันไปหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนคนอายุที่มากกว่า40ด่าก็ต้องช่างหัวแม่มันนี่ครับเพราะเขาคือคนแก่ดัดไม้แก่มันดัดยากกว่าไม้อ่อนผมยังบอกว่าอายุความคิดเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ถ้าเกิดเป็นไม้แก่เขาก็จะดัดยากหน่อยเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ก็ได้ข้อคิดกันนะครับแค่คุณมีความกล้าคุณก็สามารถทำทุกอย่างได้ครับไม่ว่าคุณอยากจะเป็นความฝันศิลปินเกาหลีหรือว่าความฝันอยากจะเป็นนักแสดงนักร้องแค่มีความกล้าโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ